านิชบอกเบทาโกรไม่ได้กักตุนหมูอ้างไม่แจ้งเพราะไม่มีช่องทางให้กรอกนายเจษฎาจิตรัฐผู้ว่าการจังหวัดสงขลานำหน่วยงานที่ร่วมตรวจสอบเนื้อหมูแช่แข็งในห้องเย็นในอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาแถลงถึงความคืบหน้าภายหลังที่ทางบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรมพัทลุงและบริษัทปิติซีฟู้ดจำกัดได้นำเอกสารหลักฐานมาแสดงต่อพาณิชย์จังหวัดสงขลาในช่วงเช้าที่ผ่านมานางสาวฉัตรสุดากล่าวว่าได้ดำเนินการใน3ประเด็นได้แก่การเข้าแจ้งความพนักงานสอบสวนสพจะนะกรณีบริษัทปิติซีฟู้ดจำกัดไม่ได้แจ้งปริมาณการครอบครองเนื้อสุกรตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ในส่วนของบริษัทเบทาโกรมีข้อสงสัยในเรื่องของการแจ้งปริมาณไม่ตรงกับที่เก็บไว้ในห้องเย็นโดยแจ้งไว้ประมาณ 50,000 กิโลกรัมเมื่อเทียบกับตัวเลขในห้องเย็นที่มีอยู่ 200,000 กิโลกรัมจึงมีส่วนต่างประมาณ 150,000 กิโลกรัมจากการตรวจสอบเอกสารและการชี้แจงของทางบริษัทระบุว่าส่วนที่ไม่ได้แจ้งนั้นเนื่องจากในเอกสารแบบแจ้งไม่ได้มีรายการสินค้าเนื้อหมูที่ครอบครองให้แจ้งเช่นหมูบดขาหมูซี่โครงและหมู3ชั้นแผ่นเมื่อตรวจสอบแล้วตรงกับเอกสารการฝากในห้องเย็นจึงไม่ได้ถือว่าแจ้งความเท็จกับเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ยังได้มีการตรวจสอบบัญชีควบคุมการนำเข้าออกสินค้าทั้ง2บริษัทพบว่ามีการรับเข้านำออกเป็นปกติตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2564ถึงมกราคม2565จึงไม่เข้าข่ายกักตุนสินค้าแต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ